ครูบาครับครูบาไม่กลัวตายหรือครับมีคนเสียผลประโยชน์คิดไม่ดีคิดที่จะทำร้ายหรือเก็บครูบาครับอ๋อครูบาไม่กลัวนะพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าให้เรายอมเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมเสียสละชีวิตและทั้งหมดเพื่อรักษาธรรมตอนนี้ครูบากำลังรักษาธรรมปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แม้จะต้องเสียชีวิตครูบาก็ยอมนะขอให้ทุกคนมาเลือกลุงตู่เพื่อปกป้องรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กันให้มากๆนะขออนุโมทนาสาธุ